วันนี้เรามีเมนูอร่อยและไม่ซ้ำใครมาฝากค่ะกับเมนูทาร์ตไข่เสาวรสวิธีทำไส้ครัสตาร์ดไข่เสาวรสผสมไข่ไก่เสาวรสฟรุตเบสพีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสขนมข้นจืดและวิปปิ้งครีมเข้าด้วยกันโดยใช้ตะกร้อมือจากนั้นกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้สำหรับเป็นไส้วิธีทำแป้งพายผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีน้ำตาลไอซิ่งกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันดีเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนปิดเครื่องแล้วพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงรีดออกให้เป็นแผ่นบางกรูแป้งพายลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามจากนั้นใช้ส้อมจิ้มแป้งพายให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทใส่คัสตาร์ดไข่เสาวรสลงในแป้งพายประมาณ3ส่วน4ของถ้วยพายจากนั้นนำเข้าอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกตกแต่งทาร์ตไข่เสาวรสด้วยเนื้อเสาวรสสดด้านบนหวังช่อสระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้